สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีธนูนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่านะคะคลิปนี้แอดมินพยากรณ์ดาวพระอาทิตย์ของคุณนะคะก็คือดาวเจ้าเรือนสุภะเนี่ยขยับเข้ามาเป็นเกษตรในเรือนสุภะเนี่ยชื่อแล้วก็ฟังชื่อแล้วมีความสุขเลยลัคนาราศีธนูเนาะก็ระยะเวลาให้ผลนะคะก็คือประมาณวันที่17สิงหาถึง17กันยาจะก่อนหรือหลังเนี่ยก็ได้ในกรณีที่พระอาทิตย์ไปโยกไปเล็งไปอะไรอย่างเงี้ยกับดาวพื้นดวงเกิดของคุณแล้วมันมีผลต่อคุณบางคนก็เกิดก่อนไงนะคะทีนี้เจ้าตาช่วงระยะเวลาที่ดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ภพเรือนสุภะและมีตำแหน่งเป็นเกษตราธิบดีเนี่ยสิ่งที่เจ้าตาจะได้เห็นจะชัดในช่วงระยะเวลาที่แบบสังเกตได้เลยก็คือจะเป็นเรื่องของการได้พบเจอเขาเรียกว่าการได้พบเจอกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือไปเกี่ยวข้องกับการต่างประเทศศาสนาการค้าระหว่างประเทศหรือช่วงระยะเวลานี้การทำมาหากินของเจ้าตามันดูเจริญก้าวหน้ามันดูไปในทิศทางที่ดีนะตัวเจ้าตาในระยะเวลานี้บางคนก็นึกอยากทำบุญนึกอยากเข้าวัดมีความเชื่อในศาสนามีจิตใจที่แบบบังเอิญช่วงระยะเวลานี้ไปช่วยเหลือคนนะบางคนก็จะฝันถึงพ่อถึงปู่ถึงแม่ถึงอะไรแบบนี้ค่ะจะฝันถึงญาติผู้ใหญ่โดยเฉพาะที่เป็นญาติผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามเราอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นก็จะสุภาเนี่ยจะเป็นพ่อแต่ถ้าเกิดคุณเป็นผู้ชายบางทีก็อาจจะเป็นแม่ของคุณก็ได้อะไรแบบนี้คือเอาเป็นว่าฝันถึงผู้ใหญ่หรือบุคคลที่คุณนับถือนะคะไม่ว่าจะทางโลกทางธรรมหลวงพ่อหลวงปู่ครูบาอาจารย์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะฝันถึงระยะเวลานี้มันก็จะเห็นชัดว่ามันไปมีคอนเนคชั่นกับสิ่งเหล่านี้แล้วก็ความเชื่อในทางศาสนาบางคนก็มีเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายก็ได้เพราะสุภาแปลว่ากฎหมายนะคะสุภาเป็นเกษตรเนี่ยต้องเรียกว่าเข้มแข็งสมมติมีปัญหาทางกฎหมายระยะเวลานี้ก็ต้องเรียกว่าอยู่เหนือเขาละนะและที่สำคัญมันไม่ใช่แค่กฎหมายเท่านั้นมันเป็นกฎหมายประจักษ์สอนศาสตร์การต่างประเทศจิตวิทยาเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าเรียนน่ะก็จับทางทิศทางเนี่ยในช่วงระยะเวลานี้มันจะเข้านะฮะงานเกี่ยวกับการต่างประเทศอ่ะและตัวเจ้าตาจะเป็นคนที่มีทิศทางในการมองโลกมองปัญหาอะไรเนี่ยเห็นทางออกได้ง่ายนะคะเพราะว่าสุภามันเป็นเกษตรอยู่แล้วสุภามันเป็นเกษตรแล้วไปพบเจอกับดาวเจ้าอริและเป็นคู่สมพลแสดงว่าระยะเวลานี้แม้จะมีปัญหาอุปสรรคต่างๆเจ้าตาแบบว่าแก้ไขไปได้ด้วยดีและไปได้โดยง่ายและบางครั้งการแก้ไขนั้นเนี่ยนำพาเจ้าตาไปสู่เรื่องของโชคลาภความสำเร็จในการทำมาหาได้ด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้สังเกตสิว่ามันจะไปพบเจอเพื่อนฝูงมันจะเข้าสังคมมันจะมีลักษณะที่เพื่อนทุกคนเนี่ยตัวเจ้าตาเนี่ยจะให้คำช่วยเหลือคำแนะนำกับเจ้าตาคือมันสดใสนะมีพรสวรรค์ตัวคุณมีพรสวรรค์ตั้งใจทำอะไรมันจะไปพบเจอคนที่เขาจะแนะนำคุณได้จะไม่พบเจอคนที่ขัดแบบเฮ้ยอย่าไปทำเลยช่วงนี้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้คือแบบว่าคุณจะไปเจอคนที่ให้คำแนะนำที่ดีและเป็นทิศทางที่จะช่วยให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จในสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งคือเดินไปในทิศทางเนี้ยได้ดียิ่งขึ้นมั่นใจยิ่งขึ้นนะคะดาวในภพเรือนนี้มองไม่เห็นอุปสรรคแต่ภพเรือนตรงข้ามนะก็คือสัจฉะดาวกระดุมพระเดินถอยหลังเรือนสัจฉะมันเข้าสังคมเสียเงินเสียทองดูแลผู้คนแต่ถามว่าคุ้มไหมมันก็ต้องอย่างนี้แหละค่ะในช่วงระยะเวลาที่เสาเล็งศุกร์เสาเจอหนึ่งต้องมี power มีพลังต้องแสดงความออร่าในตัวเองอ่ะมันก็เลยเหมือนกับว่าใช้เงินเปลืองในระยะเวลานี้หน่อยแต่คุณก็ต้องรู้ไงว่ามันคุ้มกับการลงทุนไหมในการที่จะต้องไปนั่งพูดคุยมีคนแบบว่ามาแนะนำอะไรเงี้ยเพื่อนฝูงแนะนำอะไรต่างๆมันคุ้มไหมในการจะเข้าสังคมในช่วงระยะเวลานี้เพียงแต่ว่าดาวการเงินมันก็ถอยหลังด้วยไงในระยะเวลานี้นะคะแต่ว่ามันไม่ได้แย่หรือตกต่ำสำหรับชาวลัคนาราศีธนูเนาะแอนมองว่าทิศทางการเงินไปในทิศทางที่ดีด้วยซ้ำนะเพราะว่ามันยังเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนสหัสฉะเพียงแต่ว่ามาเล็งกับดาวคู่สมพลในเรือนสุภะอาจจะใช้เงินไปกับผู้ใหญ่ใช้เงินไปกับเพื่อนใช้เงินไปกับการติดต่อหรือใช้เงินไปกับการที่จะต้องมีคอนเนคชันในการจะไปเซ็นเอกสารสัญญาการเดินทางระยะเวลานี้การเงินใช้ไปกับการเดินทางเยอะก็มีนะเจ้าตาคือพฤหัสเราอยู่ในเรือนอะไรนะลัคนาราศีธนูชีวิตในช่วงระยะเวลาปีนี้ของพฤหัสที่อยู่ในเรือนนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาเป็นส่วนใหญ่หรือการมีปัญหากับคนที่อายุน้อยกว่าแต่จังหวะนี้คนที่อายุน้อยกว่าเนี่ย
เขาให้แสงให้ความสว่างให้ความสําเร็จแล้วไปกลุ่มคู่กับดาวสุภะแสดงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยถ้าสมมติมีปัญหาอะไรกับลูกน้องมันจะแก้ไขปัญหาไปได้และเป็นไปในทิศทางที่ดีทําให้เรื่องของการทํางานของคุณเนี่ยมันโดดเด่นขึ้นในระยะเวลาเนี้ยเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้ในดาวรวมส่วนในเรื่องของดาวพื้นดวงเกิดนะคะเจ้าตาไม่ว่าทราบหรือไม่ทราบดาวพื้นดวงเกิดนะไปอ่าน9บรรทัดที่แอดทิ้งไว้ในคอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก่อนแล้วคุณจะฟังตรงเนี้ยสบายๆเข้าใจกันนะเจ้าชะตานะคะคนที่มีดาวมฤตยูอยู่ในเรือนสุภะนะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าตาเนี่ยมักจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยหรือเกี่ยวข้องกับงานต่างถิ่นต่างแดนเลยละอันนี้คือในพื้นดวงเกิดและเป็นอุปนิสัยในลักษณะของคนกล้าได้กล้าเสียไม่ค่อยกลัวใครทำอะไรก็ปุบปับฉับพลันนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยสติปัญญาดีมีลักษณะของการชอบผจญภัยชอบคุยกับคนทั่วไปหมดอ่ะจะเป็นคนเผ่าโน้นเผ่านี้จะเป็นคือคนพื้นเมืองจะเป็นคนต่างประเทศอะไรชอบถ้าเกิดคุณมีลักษณะอย่างนี้แสดงว่ามฤตยูส่งผลดีกับคุณมากๆนะตัวเจ้าตาเนี่ยเป็นคนที่มักจะได้โชคลาภจากการเดินทางอยู่เสมอชีวิตของคุณพลิกไปพลิกมานะฮะล้มตรงไหนก็พลิกได้พลิกกลับมาได้ระยะเวลานี้เจอกับพระศุกร์หรือว่าเจ้าเรือนอารินะฮะซึ่งแอดบอกแล้วว่าโดยทั่วไปเนี่ยโดยดาวรวมทั่วไปเนี่ยก็จะบอกว่าลูกน้องอ่ะเริ่มปรับตัวดีขึ้นหรือว่ามีวิธีการแก้ปัญหาแต่สำหรับคนที่มีมฤตยูต่อให้ลูกน้องปรับตัวดีขึ้นคุณปล่อยวางไม่ได้นะคะสำหรับคนที่มีมฤตยูส่งผลตรงเนี้ยมันน่าไหว้หลังหลอกมันพร้อมที่จะหลอกเราอยู่เหมือนกันนะ06เนี่ยพร้อมที่จะทำให้เกิดเรื่องเกิดปัญหาอยู่เสมอและ01เนี่ยก็แปลว่าพร้อมที่จะทำให้เจ้าตาเกิดความเดือดร้อนแต่ด้วยความที่คุณเข้มแข็งในเรือนผู้ใหญ่ต่อให้เขาทำให้คุณเดือดร้อนเนี่ยผู้ใหญ่ก็จะเข้าใจคุณนะคะข้อสำคัญคืออย่าใช้โทสะโมหะในเรื่องของการแก้ไขปัญหานะฮะตัวเจ้าตาเนี่ยบางทีไม่มีศัตรูหรอกลูกน้องก็ไม่ได้มีอะไรแต่คุณเป็นคนขี้โมโหจนเขาแบบอาฆาตพยาบาทถ้าเกิดคุณเป็นแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคำพูดการเจรจานะคะเพราะไม่งั้นมันจะมีเหตุพลิกผันจากคนที่อายุน้อยกว่าหรือคนที่ตำแหน่งต่ำกว่าทำให้คุณเดือดร้อนในส่วนของคนที่เปิดกิจการทั่วไปทำงานคนเดียวขายของหน้าบ้านอะไรเงี้ยก็ระวังคนที่ติดต่อคอนเนคชันด้วยกันในลักษณะของคนที่เป็นอายุน้อยกว่าหรือคนที่ทำเขาเรียกว่าอะไรเป็นคนมาส่งของหรือเป็นคนอะไรที่มันต้องมีคอนเนคกันอ่ะก็ระวังตรงนี้หรือคู่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะส่งของไม่ถูกต้องตามที่ตกลงกันไว้อะไรเงี้ยถ้าคุณควบคุมตรงนี้ได้นะโชคลาภความสำเร็จของคุณจะมานะลักษณะของมฤตยูอ่ะที่ไปเจอราพะเนี่ยช่วงระยะเวลาเนี้ยมันจะยุ่งยากกับคนที่เขาเรียกว่าอะไรคนที่เข้ามามีคอนเนคชันด้วยกันหรือแม้กระทั่งกับเพื่อนผู้ใหญ่ก็เหมือนกันต่อให้เขามีความมั่นคงหนักแน่นเท่าไหร่อ่ะแต่ถ้าเกิดเจ้าตาแสดงออกถึงนิสัยไม่ดีมันมีปัญหาได้ช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะเกิดเรื่องทะเลาะวิวาทแอดว่ากับลูกน้องแน่ๆนะคะกับลูกน้องแล้วก็ทะเลาะเรื่องการเงินกับพี่หรือน้องเพราะว่าดาวในเรือนสหัสชาเนี่ยเล็งมาในเรื่องของการเงินนะคะพี่หรือน้องหรือญาติและสุภาเนี่ยเป็นพ่อหรือแม่ก็ได้มีเกณฑ์แบบนั้นแต่ว่ามันถามว่าจบด้วยดีไหมด้วยดาวจรเนี่ยประคับประคองอย่างดีแต่ดาวเดิมอะให้ระวังลักษณะของคุณเนี่ยไม่ค่อยมีใครหวังดีนะคะมฤตยูอยู่ในเรือนเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่จะคุยคุณอาจจะเป็นคนคุยยากหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนที่คนอื่นกลัวไหมเวลาโมโหเนี่ยต้องพิจารณาตัวเองก่อนเหตุแห่งทุกข์คืออะไรเหตุแห่งที่เขาไม่ค่อยคุยกับเราคุยกับเราไม่ได้เพราะอะไรนะคะเราเป็นคนเข้าใจยากไหมเราเป็นคนสุดโต่งหรือเปล่าเราเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวเกินไปไหมเราเป็นคนมีอะไรไม่พูดหรือเปล่าเนี่ยแหละค่ะมันต้องหาเหตุของปัญหาก่อนแล้วถึงจะแก้ปัญหานั้นได้เนาะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ระวังลูกน้องสับขาหลอกคนที่มีดาวพระอาทิตย์อยู่ในเรือนสุภะนะคะย้อนไปฟังตอนต้นได้นะคะตอนต้นเลยก่อนเข้าดาวพื้นดวงเกิดระยะเวลานี้ระวังเพื่อนฝูงเอาเปรียบหรือว่ามีเรื่องเสียหายนะคะ1-1เนี่ยต้องบอกว่าเจ้าตาคิดการไกลแหละพร้อมที่จะลงทุนหรือทำอะไรต่างๆก็ตามแต่ด้วยในเรือนสหัสชาที่มันเล็งมาเนี่ยมันขัดแย้งเจ้าตามีไฟชวนเพื่อนทำงานการเงินลงทุนระวังเงินที่คุณลงไปมันเอาคืนไม่ได้แล้วในช่วงระยะเวลานี้มันถอยหลัง
ถ้าถามว่าแอดแนะนำในเรื่องของการลงทุนไหมแอดว่าคุณรอจังหวะของพระพุทธนะคะเดินหน้าอีกสักเดือน2เดือนดีกว่าให้มันเป็นมหาจักรและราชาโชคก่อนอ่ะแอดดูให้นะเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนว่าจะรอไปถึงไหนรอไปอีกครึ่งเดือนคือตั้งแต่วันที่1กันยายนนะคะแม้ว่าพุธเนี่ยระหว่างที่อยู่ในราศีสิงห์ราศีกันเนี่ยเขาจะมีการเสด็จเดินเร็วเนี่ยมันก็ยาวๆไปแหละนะคะยาวๆไปกันยาแล้วก็เสด็จนะคะเสด็จเข้าราศีกันสิงห์กันเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งตั้งแต่1กันยา19กันยาเป็นต้นมาจนถึงประมาณวันที่5ตุลาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของการลงทุนที่ดีของชาวลัคนาราศีธนูอ่ะนี่ดูล่วงหน้าให้เลยสำหรับคนที่อยากลงทุนทำอะไรรออีกอึดใจหนึ่งช่วงระยะเวลานี้วางแผนวางโครงการอะไรไปก่อนอย่าลืมว่าดาวใหญ่ของเราอ่ะอยู่ในเรือนของการมีอุปสรรคนะคะการมีปัญหาเจ้าตาต้องแก้ปัญหาในทุกเรื่องจะทำอะไรก็ตามยกการตนุอะไรแก้ปัญหาวิ่งเข้าหาปัญหาจัดการปัญหาแล้วถึงจะประสบความสำเร็จทุกเรื่องเนี่ยนำหน้าก่อนนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระจันทร์คนที่มีดาวพระจันทร์ในเรือนนี้นะคะจะเป็นบุคคลที่ไม่ค่อยได้อยู่กับผู้ใหญ่ของตัวเองไม่ค่อยได้อยู่กับคุณพ่อไม่ได้ค่อยได้อยู่กับคุณแม่นะคะแต่ก็ต้องบอกว่าลักษณะของเจ้าตาก็มักจะมีมรดกแหละแล้วเวลาเปลี่ยนแปลงโยกย้ายก็มักจะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไปสู่ความเจริญเสมอย้ายตำแหน่งเก่าไปตำแหน่งใหม่อันนี้คือพื้นดวงเกิดของคุณจังหวะนี้เจอกับราศีเนี่ยมีเรื่องของการโยกย้ายอีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าตาเป็นคนมีมุมานะอดทนนะเพราะว่าดาวพระจันทร์เป็นดาวมรณะนะคะเพราะฉะนั้นก็ทุกเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของคุณนะคุณจะถีบตัวเองให้สูงขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาไม่ดีไม่เอาไม่ดีไม่จัดกะไม่ดีไม่รับอะไรเงี้ยค่ะเจ้าตาเป็นคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเนาะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้ผู้ใหญ่อะไรก็จะผลักดันให้เจ้าตาเจริญรุ่งเรืองไปในทางก้าวหน้าแต่ทิศทางที่ไม่ดีอาจจะต้องดูแลผู้ใหญ่เจ้านายที่อุปถัมภ์ค้ำชูแต่บางคนก็จะมีเกณฑ์ของการเกษียณไงช่วงระยะเวลานี้แล้วจังหวะมันก็ได้ด้วยนะคะเขาก็อาจจะทิ้งทวนไว้ฝากเจ้าตาไว้อย่างงู้นอย่างนี้นะคะก็สำหรับบางคนลัคนาราศีอื่นผู้ใหญ่ฝากอาจจะไม่ได้ผลแต่ของคุณผู้ใหญ่ฝากได้ผลเพราะมันเป็นมรณะสุภาคือการโยกย้ายปรับเปลี่ยนไปตำแหน่งงานใหม่ไปสู่ความเจริญก้าวหน้าไปสู่แสงแห่งความรุ่งเรืองนะคะเพราะฉะนั้นคนมีพระจันทร์ในเรือนมรณะเนี่ยเจ้าตาบอกปรับเปลี่ยนอีกแล้วล่ะคะปรับเปลี่ยนอีกแล้วค่ะเพราะว่าทุกครั้งที่มีดาวกระทบกับดาวจันทร์พื้นดวงเกิดก็มักจะมีเรื่องอย่างนี้กับคุณเสมอสิ่งที่อาจจะบอกก็คือว่าดาวจันทร์เนี่ยมันไปเจอกับพระศุกร์มันเป็นคู่ฟุ่มเฟือยระมัดระวังในเรื่องของการฟุ่มเฟือยแล้วระยะเวลานี้คุณก็มีโอกาสฟุ่มเฟือยด้วยเงินมันก็ถดถอยเพราะว่าดาวการเงินมันถอยหลังอยู่นะคะแม้จะถอยหลังอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองก็เถอะอย่าประมาทนะคะช่วงระยะเวลานี้ในการใช้เงินสำหรับคนที่มีดาวพระอังคารระวังอะไรอย่าทะเลาะกับผู้ใหญ่เท่านั้นเองนะคะคือหรือบางทีคนรอบตัวคุณทะเลาะกันเป็นลูกกับพ่อเนี่ยเป็นประมาณเนี้ยคนรอบตัวของคุณทะเลาะกันบุตรตะกับสุภะก็คือหรือคนรักของคุณทะเลาะกับญาติผู้ใหญ่ของคุณอะไรประมาณอย่างเงี้ยได้ค่ะเพราะเขาเป็นคู่ศัตรูกันนะคะจังหวะนี้มันก็พบเจอแล้วต้องบอกว่าผู้ใหญ่ของคุณแข็งสมมุติถ้ามีแฟนมาแนะนำกับผู้ใหญ่ระยะเวลาเนี้ยไม่จะเปิดตัวกับผู้ใหญ่ช่วงนี้อย่าเพิ่งนะบอกเลยว่าอย่าเพิ่งนะเพราะว่ามันเป็นวินาศเลยนะอย่าเพิ่งรอให้ดาวพระอาทิตย์หรือว่าความเป็นผู้ใหญ่เนี่ยอ่อนลงก่อนนะคะจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าลัคนาแล้วราศีธนูนอกเหนือจากเรื่องนี้แล้วจะเป็นเรื่องอะไรก็ต้องบอกว่ามันมีเกณฑ์ของการพัดพลางจากผู้ใหญ่ไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศหรือโยกย้ายงานนะคะก็มีประมาณนี้แล้วก็ในส่วนของเจ้าตาเนี่ยก็ระมัดระวังสมมติว่าคนมีครอบครัวเนี่ยคนในบ้านทะเลาะกันนะลูกทะเลาะกับพ่อลูกทะเลาะกับปู่ลูกทะเลาะกับย่ากับยายอะไรเงี้ยก็มีโอกาสค่ะนะคะดาว31ให้ระวังผู้ใหญ่นะคะเกิดอุบัติเหตุเนาะเจ็บไข้ได้ป่วยดาว37เล็งกันนะคะก็ระวังว่าเรื่องของการเงินจะเป็นปัญหาที่ทำให้ทะเลาะเบาะแว้งกันนะคะดาวอังคารก็ยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศอีกด้วยสำหรับบางคนที่แอดบอกว่ามีเกณฑ์ที่พัดพลากจากบ้านพัดพลากจากผู้ใหญ่ก็มันก็มีเกณฑ์ของการเดินทางแหละนะคะไปต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแต่ทีนี้มันเป็นการเดินทางที่เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่าวินาศสุภะในลักษณะคู่ศัตรู
แต่การงานที่จะได้ล่วงหน้าทางโน้นเนี่ยที่จะเดินทางไปทำเนี่ยมีแน่แน่นะคะไม่ว่าจะเป็นงานเสริมงานประจำงานอะไรมีแน่แน่แล้วออกแนวประสบความสำเร็จแต่ว่าการไปยุ่งยากลำบากขัดแย้งขัดแข่งขัดขาเอกสารไม่ถูกต้องต้องมาทำใหม่มีการพูดคุยกันหลายครั้งคือแอดก็ไม่รู้ว่าการขั้นตอนของการไปต่างประเทศนี่มันต้องทำอะไรบ้างแต่ว่ามันจะล่าช้านะคะที่สำคัญเนี่ยลักษณะของวินาศวินาศอยู่ในสุภาเนี่ยคุณมีเขาเรียกว่าคุณมีทิศทางของการไปแบบไม่ถูกกฎหมายด้วยนะคือแอดก็ไม่อยากบอกว่าให้ไปแบบนั้นเนี่ยอะไรที่ไม่ถูกกฎหมายทำไม่ถูกกฎหมายย่อมไม่มีผลในระยะเวลาที่อยู่ดีๆบังเอิญพระเสาของคุณเนี่ยตอนนี้มันไม่มีพระเสาเล็งคุณใช่ไหมล่ะคนที่มีดาวแต่ว่ามันมีเสากับอังคารเล็งกันมันก็จะมีเรื่องมาทดสอบจิตใจให้คุณไปในแบบที่ไม่ปกติไปแบบผีน้อยไปแบบอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความยุ่งยากหลังจากไปด้วยนะคะมันเกิดความยุ่งวุ่นวายนะและแอดบอกเลยเนี่ยว่าคุณจะไปเอาอะไรคืนไม่ได้สมมติคุณถูกหลอกให้ไปอย่างเงี้ยแต่เกณฑ์ไปมีไหมล่ะมีแต่ต้องหาทิศทางไปที่ดีนะมันอาจจะเสียเงินเสียทองเวลาไปแบบถูกกฎหมายอ่ะแต่มันสบายใจกว่าเพราะการเงินมันถอยหลังอยู่ดาวเจ้าตาเนี่ยบางคนไปแบบไหนรู้ไหมไปแบบเป็นอนุภรรยาไปแบบเป็นกิ๊กเป็นชู้ก็ได้เพราะดาวมันเดินในลักษณะอย่างนี้แต่แอดบอกนะถ้าเกิดมันมีเรื่องเนี้ยนะ3-1ก็พร้อมจะมีเรื่องกฎหมายยุ่งยากกับคุณในการทำแบบนั้นเพราะมันเป็นคู่ศัตรู3-1ก็เป็นเรื่องของการถูกจับได้คืออะไรก็ตามที่มันผิดทิศผิดทางอ่ะเจ้าตาอย่าใส่แว่นชมพูอย่าใส่แว่นว่ามันเป็นสิทธิของเราที่เราจะไปเป็นเมียน้อยใครก็ได้หรือเป็นกิ๊กของใครก็ได้แล้วเราต้องได้ไปสิก็เราเป็นกิ๊กเจ้าสัวเราก็ต้องได้นั่งเครื่องไปกับเจ้าสัวเนี่ยแอดบอกเลยอ่ะการไปลักษณะเนี้ยเกิดความยุ่งยากเกิดความวุ่นวายเกิดความเสียหายเกิดปัญหาเพราะมันไม่ถูกต้องมันไปแบบไม่ถูกต้องมันเกิดสถานการณ์ที่ต้องไปแก้ไขข้างหน้าและบางครั้งมันเป็นเรื่องใหญ่นะคะแล้วมันเป็นดาวรวมแอดไม่อยากฟันธงแบบร้ายแรงอะไรมากมายแต่บอกเลยว่าไม่ดีถ้าไปในแบบไม่ถูกต้องไม่ดีนะคะนอกนั้นก็จะเป็นเรื่องของเปิดตัวคนรักบอกแล้วอย่าเพิ่งเปิดในระยะเวลานี้นะคะบุตรหลานบริวารช่วงนี้ก็ต้องดูเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนเขาด้วยระวังการคบเพื่อนของเขานะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระพุธนะคะคนที่มีดาวพระพุธเนี่ยคนอื่นอาจจะไม่ได้ยุยงส่งเสริมว่าลงทุนแต่คนที่มีดาวพระพุธพุธดีอยู่แล้วโอเคเลยระยะเวลาที่จะลงทุนทำอะไรเนี่ยมีทิศทางคือคุณมีพลังกำลังของตัวคุณเองที่จะส่งเสริมให้มันประสบความสำเร็จได้นะช่วงระยะเวลานี้ก็การพูดคุยกับผู้ใหญ่เป็นไปด้วยความรื่นไหลนะคะลูกน้องก็เป็นปึกเป็นแผ่นในระยะเวลานี้ก็ต้องบอกคนที่มีพระพุธเนี่ยโดดเด่นทั้งเป็นมหาจักรราชาโชคต่อให้ปีนี้พุธเป็นกาลีจรยังได้ดีเลยสิ่งสำคัญก็คือเนี่ยให้ระวังมิตรสหายการติดต่อและเอกสารการเจรจามันถอยหลังอาจจะทำให้ได้เงินน้อยลงหรือการสัญญาเกี่ยวกับเรื่องของการได้เงินน่ะมันถดถอยมันล่าช้าบอกว่าจะให้ในช่วงระยะเวลารับเหมาไว้ขั้นตอนที่1ที่2ที่3ที่4ขั้นตอนที่3จะจ่ายนะเนี่ยล่าช้าถอยหลังเพราะฉะนั้นสัญญาต้องรัดกุมนะฮะช่วงระยะเวลานี้ก็บางคนได้โทรศัพท์ใหม่นะก็เสียเงินไปได้โทรศัพท์ใหม่ได้รถใหม่เป็นหนี้เพิ่มอะไรเงี้ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้สำหรับคนที่มีพระพุธก็ค่อนข้างเด่นพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนปัตตานีพุธของคุณเป็นเจ้าเรือนการงานเพราะฉะนั้นการงานผู้ใหญ่ผลักดันนะครอบครัวสุขสันต์นะมีปะทะกันบ้างเรื่องการเงินนะคะคนร่วมงานคนร่วมทุนดีโดดเด่นทั้งหมดเลยสำหรับคนที่มีพระพุธต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนสุภะนะคะคนที่มีดาวพฤหัสในเรือนสุภะถือว่าเจ้าตามักจะประสบความสำเร็จโอ้โหแทบจะทุกอย่างพฤหัสในเรือนนี้เป็นพฤหัสที่เขาเรียกว่าธนูเกณฑ์นะส่งผลดีในเรื่องของศาสนาการต่างประเทศการกฎหมายพฤหัสในเรือนนี้ไม่ว่าคุณจะยากดีมีโจรตกต่ำอะไรมาขนาดไหนก็ตามเติบโตแล้วคุณจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่คาดหวังไม่ว่าจะเป็น
การฝ่าฟันอะไรมาของคุณนะคุณจะประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเอาดีมาทางทิศทางดีให้ได้ดาวพื้นดวงเกิดเนี่ยบอกเลยว่าเจ้าตาเนี่ยไม่ว่าจะยากดีมีจนขนาดไหนถ้าอยากจะไปศึกษาต่อต่างประเทศคุณจะหาทางไปจนได้และไปจนได้รับตำแหน่งงานที่สำคัญสำคัญเป็นตำแหน่งที่มีเกียรติเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวแทนต่างประเทศอะไรก็ได้ดาวพฤหัสเนี่ยส่งผลดีเยอะค่ะส่งผลดีไปในภพเรือนของตนุรักษ์ด้วยภพเรือนของพุทธะด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมีลูกลูกก็ยังดีพื้นดวงเกิดลักษณะเนี่ยช่วงระยะเวลานี้เป็นอย่างไรช่วงระยะเวลานี้ต้องบอกว่าเจ้าชะตานะช่วงนี้มีความรุ่งเรืองในกิจการการเมืองการบ้านการทำงานทั้งหมดเลยนะคะเจ้าตานี่ต้องเรียกว่าได้ขยับตำแหน่งได้ปรับเปลี่ยนได้รับการเกื้อกูลจากคนใกล้ชิดผลของดาวคู่มิตรอย่าง15เนี่ยจะส่งเสริมให้เจ้าตาเนี่ยเป็นตัวแทนและประสบความสำเร็จตามแผนที่คุณวางไว้และเป็นในลักษณะที่มีเกียรติยศมีชื่อเสียงอยู่ในลักษณะวงกว้างมีคนอยากช่วยเหลือตลอดเวลาช่วงนี้เงินเข้านะคะปัญญาดีมีบริวารดีมีคู่ครองคนรักดีถ้าเป็นแพทย์เป็นพยาบาลเป็นแม่บ้านเป็นนักเรียนเป็นอะไรก็รุ่งเรืองนะคะทำอะไรก็ตามช่วงระยะเวลานี้พฤหัสเป็นธาตุดินเข้ามาอยู่ในเรือนธาตุไฟที่มีพระอาทิตย์เป็นเกษตรอ่ะไม่มีปัญหานะคะถือว่าไม่ร้อนดับร้อนได้เพราะฉะนั้นก็จะเหมือนกับทิศทางที่วางไว้ยังเป็นไปในทางปกติและส่งผลดีให้คุณมากขึ้นเรื่อยๆด้วยคู่โชคคู่ทรัพย์และคู่มิตรใหญ่อย่างนี้นะคะก็ส่งผลดีให้คนที่มีดาวพฤหัสทำอะไรก็เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องหมดหยิบจับอะไรก็เหมือนฟุกฟุกแต่จริงๆไม่ใช่มันเป็นการวางแผนของบุพกรรมเดิมที่จะส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นก็ถ้าส่งเสริมจะให้มันดียิ่งขึ้นเจ้าชะตาก็ต้องปฏิบัติดีให้มากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่พยายามทำตัวไปในทิศทางที่มันไม่ถูกต้องเพราะคุณถูกทดสอบตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะช่วงระยะเวลานี้นักเรียนนักศึกษาจะถามแอดว่าหนูควรจะเรียนอะไรหนูมีพฤหัสเดรัจฉุภาพื้นดวงเกิดเป็นแบบนี้เรียนไปเลยค่ะเศรษฐกิจการเงินการธนาคารการตลาดการค้าในและนอกประเทศแอดให้ช้อยไว้เยอะแยะเพราะอะไรเพราะว่ามันจะมีคนมาแซวอยู่เสมอว่าไม่สนใจว่าตัวเองถนัดอะไรแต่ไปเชื่อหมอดูเอาจริงๆเวลาที่หมอดูบอกดาวเนี่ยเขาจะดูดาวที่เป็นราชาโชคดาวที่โดดเด่นของเจ้าชะตาในกรณีนี้พฤหัสถือจัดว่าดีถ้าคุณยังไม่มีราชาโชคและอะไรอย่างอื่นแอดก็จะพูดในเรื่องของดาวพฤหัสว่าจัดว่าคุณโดดเด่นในเรื่องของการไปทำงานเป็นนักการทูตยังได้เป็นการทำงานที่เกี่ยวกับการต่างประเทศได้เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ได้รับการเคารพนับถือจะเป็นครูบาอาจารย์มันยิ่งได้แต่ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ธรรมดาต้องเรียกว่าถูกเชิดชูนะคะต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีดาวพระศุกร์นะคะคนที่มีดาวพระศุกร์อยู่ในเรือนสุภาก็ต้องบอกว่ามันเป็นคู่สมพลซ้อนคู่สมพลนะเนี่ยศุกร์ในเรือนนี้นะคะจะส่งผลดีกับเจ้าชะตาเหมือนกับดาวพระอาทิตย์กับดาวพระศุกร์ที่แอดทำนายในครั้งตอนแรกก่อนดาวรวมเลยเข้าไปฟังได้นะคะเหมือนที่แอดดัมทำนายดาวพระอาทิตย์เลยทีนี้สิ่งที่เพิ่มเติมมาก็คือช่วงระยะเวลานี้เจ้าชะตาจะเป็นคนที่มองการไกลวางแผนพัฒนาตัวเองบางคนวางแผนและจะไปเมืองนอกวางแผนและเรียนกฎหมายฉันจะต้องไปถึงผู้พิพากษาวางแผนเป็นขั้นเป็นตอนและเดินไปตามทิศทางนี้ออกแนวประสบความสำเร็จนะคะรายได้ดีรายได้เสริมดีนะคะตัวเจ้าตาเนี่ยถ้าอยู่ในตำแหน่งที่สูงอยู่แล้วเพราะสุภาพมันตำแหน่งที่สูงนะระมัดระวังแค่ความเย่อหยิ่งนะคะแล้วก็การพูดพุ่นห้วนมันถูกนินทาว่าร้ายแหละมันเป็นธรรมดาการจะได้มาในตำแหน่งของคู่สมพล16อย่างเงี้ยมันมักจะได้มาด้วยการต่อสู้ลงแรงด้วยความรู้ความสามารถเฉพาะตัวด้วยความชำนาญเฉพาะตัวถ้าคุณทำอะไรในลักษณะเนี้ยคุณได้รับตำแหน่งสูงๆแน่ในช่วงระยะเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนต้องถือว่าดาวดีส่งผลดีนะคะแต่คู่สมพลเหนื่อยไหมเหนื่อยถูกกดดันไม่กดดันอยากได้ไม่อยากได้สิต้องใช้การอดทนและต้องใช้การพัฒนาตัวเองมุ่งมั่นวางแผนไปช้าๆมั่นคงประสบความสำเร็จช่วงนี้สุขถึงสุขก็ส่งผลต่อคุณเนี่ยให้ดีทั้งคนเงินงานที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเสาร์คนนี้เหนื่อยหน่อยค่ะเพราะว่าระยะเวลานี้เสาร์เล็งรักนะคะเสาร์เล็งรักแม้ว่าเสาร์จรจะถอยหลังก็ตามเนาะขัดแย้งกับผู้ใหญ่ขัดแย้งกับเพื่อนนะมีปัญหาในเรื่องการเงินเรื่องดีไม่มีหรอแอดมีดีค่ะดาวรวมมันดีอยู่แล้วไงแต่พื้นดวงเกิดเนี่ย
มันตั้งรับแบบตัดทอนไปครึ่งหนึ่งก็คือได้ดีไม่เท่าเขานะคะแล้วแบกทุกเสาถึงเสาอะไรก็ตามที่ทำแล้วมันผิดกฎหมายที่เคยทำมาอะไรก็ตามแล้วมันผิดสัญญาอะไรก็ตามที่ไปเซ็นสัญญาไว้นะคะอย่างแอดจะยกตัวอย่างอย่างเพื่อนแอดเนี่ยไปช่วยน้องเซ็นสัญญาเป็นกรรมการบริษัทเป็นกรรมการที่มีสิทธิ์ที่ลงนามบริษัทถือปล่อยทิ้งร้างก็มาจังหวะนี้แหละค่ะโดนส่งจดหมายมาในเรื่องพวกเนี้ยเป็นคดีความนะคะ761สุภาและมี7เล็งก็ไม่ช่วงนี้จะช่วงไหนก็ประมาณนี้แหละค่ะมฤตยูเริ่มจะถอยมฤหัสเริ่มมีรังสีของการถอยแล้วพระเสาร์ถอยอยู่แล้วดังนั้นช่วงนี้ไม่ว่ามีอะไรก็ตามขอให้ตั้งรับให้ดีเพราะมันเป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วแต่ถ้าก่อนหน้านั้นมันไม่เป็นปัญหาเราทำแบบถูกต้องตรงไปตรงมาเราก็จะมีวิธีแก้ต่างของเราจัดการจนประสบความสำเร็จไปได้ก็ถือว่าข้ามผ่านไปได้เพราะว่าดาวก็แอดบอกในตอนต้นแล้วไงมีคดีความอะไรคุณก็ผ่านแหละเพราะสุภาคุณเป็นเกษตรจะผ่านแบบยุ่งยากขนาดไหนก็ผ่านได้นะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระราหูย้อนฟังพระอาทิตย์ได้เหมือนกันเอ้ยย้อนฟังพระเสาร์ได้คล้ายกันเพียงแต่ราหูเนี่ยมักจะขัดแย้งกับผู้ใหญ่แต่เล็กแต่น้อยอาจจะไม่ค่อยได้อยู่ที่บ้านนะราหูในเรือนสุภาเนี่ยก็ไม่ค่อยเป็นที่ถูกตาต้องใจของพี่ป้านะอาปู่ย่าตายายมีความสำเร็จอะไรก็เขาก็ไม่ได้แบบชื่นชมนิยมยินดีอะไรเงี้ยมีคนอิจฉามากพอสมควรนะคะตัวเจ้าพระตาเนี่ยราหูอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยถามเอ็ดว่าราหูเป็นเจ้าเรือนพันธุ์อ่ะมันเป็นปลานะคะก็ระวังอย่าเอาบ้านไปทำบ่อนการพนันนะถ้าปีนี้ราหูเป็นสีมีโชคดีจากการเสี่ยงโชคแต่ตำแหน่งของราหูคุณเป็นปลาคุณจะถูกหันครึ่งเหมือนพระเสาอะค่ะได้ไม่เต็มหรอกได้ไม่เท่ากับคนอื่นเขาเสาราหูเป็นปลาอยู่ในเรือนสุภาเจ้าตาต้องเข้าใจว่าเราแบกวิบากกรรมมาในเรื่องนี้เรามีปัญหากับผู้ใหญ่เรามีปัญหากับสังคมเรามีปัญหากับผู้นำแต่จริงคุณเป็นคนที่เขาเรียกว่าใจนักเลงนะแต่ช่วงระยะเวลานี้เรามัดระวังการไปทำอะไรเรื่องเก่าๆเนี่ยเหมือนพระเสาอะค่ะหรือราหูเนี่ยมันจะเพิ่มมานิดนึงก็คือเรื่องของการคุยโบ้อวดกับแผนงานแผนการลับยิ่งถ้าเกิดมันไม่ถูกกฎหมายคุณพร้อมที่จะโดนแฉนะคะ คุณพร้อมที่จะโดนแฉนี่ไง 81อยู่อย่างนี้นะคะระวังความลับที่ออกจากปากตัวเองนี่แหละดาว8ในเรือนเนี้ยสร้างความปวดหัวให้ที่บ้านตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเป็นเด็กที่อาจจะติดอุปนิสัยเอาแต่ใจตัวเองแล้วก็ไม่ค่อยชอบคุยกับใครมั่นใจในตัวเองรุนแรงไหมฮะลองเล่าให้แอดฟังนะพื้นฐานชะตาชีวิตของคนที่มีราหูตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เป็นไงต้องระมัดระวังให้มากในเรื่องของอารมณ์นะคะราหูเป็นพันธุ์อ่ะ เพราะฉะนั้นเจ้าตาก็จะส่วนมากลักษณะเนี้ยให้ระวังพ่อแม่พี่น้องญาติมิตรเนี่ยมันกระทบอ่ะนะคะกระทบกับปาทิตย์ที่เป็นสุภาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ส่งเสริมแต่ส่งเสริมแล้วก็เกษียณไปพ่อแม่พี่น้องกลับมาคุยดีกันแต่คุยดีกันเสร็จแล้วคุณก็ต้องกลับต่างประเทศไปหรือกลับบ้านของคุณไปช่วงระยะเวลาที่ระวังที่สุดแตกหักกับผู้ใหญ่แตกหักไม่ได้นะคะระยะเวลานี้ผู้ใหญ่ส่งเสริมอยู่ผู้ใหญ่เข้มแข็งมันไม่แตกหักหรอกแต่ระวังตัวเองอ่ะสมมุติคุณเป็นเด็กๆอ่ะครอบครัวเป็นครอบครัวเก่าอ่ะเป็นครอบครัวมีชื่อเสียงตัวของตัวเองเนี่ยระวังทำให้ชื่อเสียงครอบครัวเสียหายทำให้พ่อแม่ปวดหัวแต่ถ้าคุณโตเป็นผู้ใหญ่แล้วอะระวังความสับเพ่าบางอย่างในงานของคุณอะทำให้เกิดปัญหาในหน่วยงานนะคะแต่มันไม่ได้แปลว่าจะพบเจอทุกคนนะอย่างเรือนกระทบเรือนเนี่ยก็ต้องบอกว่าจะได้รับการช่วยแก้ปัญหาจากผู้ใหญ่นะคะเป็นช่วงระยะเวลาที่มีการปรับเปลี่ยนแต่เรื่องสมมติว่าคุณกำลังจะได้ตำแหน่งรัฐมนตรีเนี่ยคุณถูกขุดเวลาคุณถูกขุดเรื่องเก่าเริ่มเดิมมันจะกลับมานะคะถ้าไม่เคยทำอะไรเลยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรไงมันก็ปรับเปลี่ยนไปได้ด้วยเรือนกระทบเรือนมันแจ๋วอยู่แล้วแต่ด้วยดาวราหูเป็นปลาเนี่ย
มันก็ค่อนข้างมีปัญหาอยู่นะคะมันจะมีปัญหาด้วยอยู่เรื่อยๆอ่ะแต่คุณก็เก่งนะเพราะว่าตอนนี้พระเกตเนี่ยคุ้มครองคุณอยู่เกตกับ8เจอกันเนี่ยในลักษณะที่ตรีโกณเนี่ย 50% พระเกตช่วยให้อำนาจบารมีของคุณเพิ่มขึ้นอ่ะสมมุติจะมีเรื่องเสื่อมเสียชื่อเสียงอ่ะแก้ไขได้ทันนะคะต่อไปสำหรับคนที่มีดาวพระเกตนะ 50% เล็งกัน 50% เล็งกันเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์ที่เป็นบวกกับเจ้าพ่อตาละเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าผู้ใหญ่ส่งเสริมตัวเจ้าตามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองนะคะระยะเวลานี้มีเรื่องวุ่นวายไหมมีเรื่องวุ่นวาย96เป็นเพศตรงข้ามน่าจะเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามอิจฉาริษยาอะไรเงี้ยแต่มันมีผู้ใหญ่บางท่านซึ่งถ้าคุณหาเจอคนเนี้ยพร้อมที่จะให้ประโยชน์เจ้าตาแอดว่าถ้าคุณจะวุ่นวายอ่ะคุณวุ่นวายกับลูกน้องที่เป็นเพศตรงข้ามนะอย่าไปยุ่งกับเขาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชู้สาวหรือเป็นเรื่องที่ถ้าเขาสร้างความเสียหายมากเนี่ยการให้อภัยคือแอดดูว่าทุกคนนะต้องการให้โอกาสคนอื่นนะแต่ระยะเวลานี้ก็สังเกตให้ดีอะพฤหัสของคุณพัวพันกับลูกน้องที่เป็นปัญหาอยู่แล้วมาอยู่พบเรือนนี้นะคะเป็นคู่สมพลในเรือนนี้ลูกน้องของคุณจะทำให้คุณขัดแย้งกับผู้ใหญ่ซึ่งกำลังจะส่งเสริมให้เจ้าวตาไปในทิศทางที่ดีแต่ต้องจำเอาไว้ว่านี่เป็นดาวรวมไม่งั้นมันจะไปมีปัญหากับลูกน้องทุกคนไม่ได้จริงๆอ่ะคุณต้องมีเซนส์ลัคนาราศีธนูคุณมีเซนส์ว่าลูกน้องคนไหนมีปัญหามิเช่นนั้นก็จะมีเกณฑ์ของสัตว์เลี้ยงเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในระยะเวลานี้ก็ดูแลกันให้ดีนะไม่งั้นก็ซ่อมตึกซ่อมบ้านซ่อมรถนะคะทะเลาะ กับเจ้านายแต่โดยรวมแล้วเกตถึงเกตเนี่ยผู้ใหญ่พลิกวิกฤตของคุณให้เป็นโอกาสอยู่แล้วแล้วก็ผู้ใหญ่ของคุณค่อนข้างใหญ่นะถ้าคุณหาเจอค่อนข้างใหญ่นะ91เนี่ยราศีพฤษภตำแหน่งใหญ่โตเขาพร้อมจะช่วยเหลือนะคะเจ้าตาแค่ระวังความเชื่อมั่นในตัวเองที่ความเชื่อมั่นที่มีต่อตัวเองที่จะไปขัดแย้งกับผู้ใหญ่ระยะเวลานี้นะธนูที่มีพระเกตมีโอกาสได้เดินทางต่างประเทศได้ติดต่องานระหว่างประเทศได้ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับภาษาต่างประเทศหรือได้ทำงานที่มันเกี่ยวข้องกับคนต่างประเทศมีโอกาสได้แต่งตัวสวยมีโอกาสได้ตำแหน่งยศงานดีมีโอกาสที่จะจัดแจงกับตัวเองเข้าสู่สังคมในบางสังคมนะคะเก่งในการใช้ภาษาไอทีชอบเทคโนโลยีทำงานในองค์กรใหญ่นะประมาณนี้ก็เป็นทิศทางที่ดีนี่นาแอดใช่ค่ะเป็นทิศทางที่ดีแต่เกตถึงเกตระวังความแปรปรวนเท่านั้นเองนอกนั้นเนี่ยคือพลิกวิกฤตเป็นโอกาสหมดเลยทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีธนูนะคะขอให้ทุกเรื่องที่สร้างสรรค์มาตลอดทางที่เจ้าชะตาเดินผ่านส่งชีวิตเจ้าชะตาให้ประสบความสำเร็จนะคะในช่วงระยะเวลาต่อไปนะก็เป็นกำลังใจให้ค่ะขอบพระคุณสำหรับการซับพอร์ตช่องสมัครสมาชิกช่องแชร์คลิปนะคะแล้วก็ส่งซุปเปอร์แตงให้แอดมินพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ